นี้เนี่ยหลายๆคนได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือเป็นแนวคิดของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั่นเองพอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนี่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องที่ออกมามีจุดยืนชัดเจนว่าเข้าข้างฝ่ายกปปส.นะคะแต่ว่าที่ทำให้เป็นประเด็นมากๆเนี่ยก็คือการที่นายแพทย์เหรียญทองเนี่ยโพสต์ใน Facebook ค่ะถึงการจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินแล้วก็ล่าสุดเนี่ยต่อเนื่องนะคะมาเป็นโครงสร้างองค์กรแบบยิ่งใหญ่อลังการมากสานต่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดินไปถึงมีการตั้งรางวัลนำจับสร้างเครือข่ายทุกพื้นที่สังคมไทยลงไปถึงรากหญ้าและไม่ได้เล่นงานเฉพาะสื่อออนไลน์ไปถึงสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์คือเรานี่ก็เข้าขายด้วยนะคะคือเรียกว่าปราบปรามคนที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เอาแบบให้สิ้นซากไปเลยนะคะคือเรื่องนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเนี่ยโพสต์ใน Facebook เป็นรายละเอียดนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างแผนสร้างเครือข่ายองค์กรเก็บขยะให้แทรกซึมในทุกอนูของสังคมย้ำเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นจะมีการจัดตั้งกองทุนเก็บขยะแผ่นดินนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางการใช้เงินของกองทุนเงินนี่คือเขาบอกว่าจะมีประชาชนสนับสนุนกว่า10ล้านคนละ50บาทก็เป็น500ล้านนะคะเป็นอย่างต่ำเงินที่ว่านี้ก็คือจะไปดำเนินการคือหากคนเก็บขยะสืบค้นและแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดและไม่ซ้ำชื่อกับที่กองทุนเก็บขยะมีอยู่แล้วจะได้รับเงินสนับสนุนครั้งที่1พอส่งตัวดำเนินคดีได้รับเงินรางวัลครั้งที่2คือเรียกง่ายๆว่ามีการตั้งกองทุนล่าผู้ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์และมีค่าหัวถ้าเกิดว่าคุณแจ้งแล้วมีการดำเนินคดีแล้วมีขั้นตอนไปถึงขั้นที่3 4 5คือตามกระบวนการยุติธรรมที่สำเร็จไปแต่ละขั้นก็จะได้เงินในทุกขั้นนะคะนายแพทย์เหรียญทองบอกด้วยว่าจะจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบค้นประจำชุมชนในลักษณะปกปิดเป็นสายลับค่ะคือเรื่องนี้ทำจริงจังจริงๆนะคะไม่ได้ทำแค่ในเว็บไซต์ครอบคลุมทุกสื่ออย่างที่บอกและแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบกองร้อยปฏิบัติการสืบค้นซึ่งผู้ปฏิบัติการจะไม่รู้จักกันนี่คือเป็นอะไรคะหน่วย SS หรือว่าเป็น KGB นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีความจงรักภักดีถูกดำเนินคดีคือว่าเป็นคนเก็บขยะและถูกดำเนินคดีเนี่ยจะมีการให้เงินช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการอื่นๆที่จะดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ต่อไปนะคะคือเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่านายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเนี่ยถึงขั้นมีการเขียน concepts of operation ก็คือแนวคิดในการวางยุทธวิธีอย่างเป็นจริงเป็นจังค่ะคืออย่างที่บอกว่าหน่วยบริหารงานกองทุนและการสนับสนุนตั้งขึ้นมาเนี่ยบริหารเงิน500ล้านที่ว่านี้ว่าจะมีประชาชนสนับสนุนกว่า10ล้านเนี่ยนะคะไปเรียกว่าติดสินบนให้คนที่ต้องการล่าหัวของพวกขยะก็คือพวกที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็มีการตั้งหน่วยข่าวกรองสำรวจขยะคัดแยกประเภทแล้วขึ้นบัญชีขยะด้วยคือมีขยะทั่วไปคือไม่มีพิษมีภัยอะไรมากสามารถตามไปเคลียร์ได้แล้วก็มีขยะแบบมีพิษทั่วไปไปจนถึงมีพิษร้ายแรงพิเศษคือเขาจะมีหน่วยปฏิบัติการเก็บขยะเนี่ยที่จะสืบหาว่าใครที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็ไปนัดคุยกับคนคนนั้นเลยแล้วพอนัดคุยกับคนคนนั้นถ้าเกิดคุยกันได้ดีว่าให้เลิกพฤติกรรมแบบหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้จะมีการเซ็น MOU ค่ะอาจารย์ว่าต่อไปจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วก็จะเลิกแล้วต่อกันแต่ว่าถ้านัดหมายไม่ได้จะมีการนัดหมายครั้งที่2ถ้าครั้งที่2ยังไม่ได้อีกจะแจ้งความแล้วก็จะติดตามการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนในการดำเนินคดีคือกลัวว่าตำรวจจะละหลวมนั่นเองนะคะ คือเรียกว่าจะตามกัดแบบไม่ปล่อย แต่ว่าสนใจก็คือสนใจเรื่องของขยะมีพิษนี่แหละค่ะว่าประเมินยังไงนะคะว่าเป็นขยะมีพิษหรือว่าไม่มีพิษอย่างไรอาจจะเป็นผู้ที่มีพิษสูงสุดเป็นพิเศษคือสามารถต่อกรกับหน่วยเก็บขยะได้อะไรแบบนี้นะคะได้ข่าวว่ามีคนที่ตัวเองอยู่ในต่างประเทศหน่วยเก็บขยะเนี่ยซึ่งมีขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะตามตัวไปคุยที่ต่างประเทศได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในเมืองไทยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วคนที่ไปปฏิบัติการเก็บขยะที่ว่านี้เอามาจากไหนเขาบอกว่ารับสมัครค่ะเป็นจิตอาสาที่มีความจงรักภักดีไม่จำกัดวิชาชีพไม่จำกัดคุณวุฒิไม่จำกัดเพศสามารถเป็นกำลังพลในตำแหน่งคนเก็บขยะแผ่นดินได้ทั้งสิ้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะคนเก็บขยะเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะจงรักภักดีถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ถวายชีวิตเป็นราชพลีเป็นทหารของพระราชาเป็นคนเก็บขยะของแผ่นดินครับนี่คือแนวคิดที่น่ากลัวมากนะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วที่ฉันเคยคุยกับคุณคำภาการนะคะถึงเรื่องแนวคิดของ
ทหารของพระราชาคุณกรรมการเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแนวคิดนี้เนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าจะทำให้คนที่อ้างตัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นทหารของพระราชาสามารถทำอะไรก็ได้เพื่อถวายเป็นราชพลีซึ่งอะไรก็ได้ที่ว่านั้นอาจจะหมายถึงการอย่างที่บอกมีการแบ่งคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่เขาบอกว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพเนี่ยว่าเป็นขยะของแผ่นดินและสามารถทำอะไรก็ได้มาตรการที่เขามีการวางแผนกันไว้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นแค่การเจรจานะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือการล่าแม่มดในโลกออนไลน์หรือว่าตามไปถึงโลกจริงแล้วก็มีการวางแผนไว้คร่าวๆด้วยว่าถ้าเกิดว่าใช้การเจรจาไม่ได้ผลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการกำจัดขยะพิษเป็นแบบอื่นๆได้ที่ไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะนี่มีการจัดตั้งองค์กรที่จะล่าหัวคนแบบถูกกฎหมายจริงๆต้องมีหน่วยงานราชการอะไรเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในรวันดาที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นแมลงสาบแล้วก็สามารถฆ่าได้แล้วก็จำเป็นที่ต้องฆ่าให้หมดเพื่อให้บ้านเมืองนั้นสะอาดอันนี้คือเหมือนการเก็บขยะแผ่นดินนะคะหรือว่าเหมือนกับเขมรแดงที่บอกว่าฝ่ายปฏิกิริยาเนี่ยเป็นผู้ที่ต่อต้านการปฏิวัติประชาชนจำเป็นต้องฆ่าให้หมดทำให้มีคนตายไปเป็นล้านคนนะหรือว่าสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนก็เหมือนกันที่มีการบอกว่าผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติจำเป็นต้องกำจัดทิ้งให้หมดนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยมีการดำเนินการจริงๆและยังไม่มีใครที่ออกมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายครับครับเพิ่มเติมนะครับคุณชอบพาไปรอบโลกแล้วจริงๆเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรามาในยุคสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มกระทิงแดงและกลุ่มนวพลนะครับขอนำเสนอข้อมูลชุดนี้สักนิดหนึ่งนะครับข้อมูลที่ผมใช้นี่เป็นข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บของสถาบันพระปกเกล้าเองนะครับว่ามีข้อมูลอะไรนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนวพลและกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลังเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหญ่เนี่ยมันเกิดจากกระแสประชาธิปไตยที่เบ่งบานในประเทศรวมทั้งการที่เขมรแตกนะครับเวียดนามก็มีการแบ่งประเทศนะครับก็คือมีความเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนนะครับก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆนะครับกรณีที่น่าสนใจเนี่ยนะครับอย่างกรณีของการจัดตั้งกลุ่มอาชีวะซึ่งแตกตัวมาจากนักศึกษาเนี่ยนะครับพื้นที่สำคัญในการชุมนุมคือสวนลุมพินีนะครับแล้วก็กลุ่มกระทิงแดงเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับที่พยายามจะจัดการฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะจัดการนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีการให้คำจำกัดความว่ากระทิงแดงเนี่ยคืออะไรนะครับกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยก็บอกว่าชื่อกระทิงแดงนี่ดีเพราะกระทิงแดงเป็นสัตว์ป่าสัตว์อนุรักษ์สัตว์สงวนนะครับแล้วก็เริ่มมีการใช้ความรุนแรงข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งส่วนนวพลนี่เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจมีชื่อมาจากการตีความได้หลายทางนะครับแต่ว่าผู้ที่เข้ามีส่วนก่อตั้งที่สำคัญอีกคนหนึ่งคือสายหยุดเกิดผลนะครับตอนนั้นเป็นเสนาธิการกอรมน.นะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าชาติจะอยู่รอดได้ด้วยสถาบันวัดกับวังถึงต้องระดมประชาชนเพื่อป้องกันสองสถาบันหลักเหล่านี้นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆรวมถึงพลโทสำราญแพทยกุลซึ่งเป็นองคมนตรีเป็นอดีตแม่ทัพภาค3นะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมทั้งธานินทร์ไกรวิเชียรตอนนั้นก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีอะไรอีกมากมายรวมทั้งข้อความคลาสสิกตอนนั้นก็คือพระภิกษุกิติพุทโธนี่เองนะครับที่บอกว่าใครที่ก็ตามที่ทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับถือว่าเป็นมารไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นการฆ่าคอมมิวนิสต์จึงไม่บาปแต่เป็นการฆ่ามารซึ่งถือเป็นภารกิจหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องทำนะครับการฆ่าหากเป็นการกระทำเพื่อชาติแล้วแม้จะเป็นบาปแต่ก็ได้บุญในแง่ของการป้องกันประเทศคำนี้ก็เป็นมอตโต้สำคัญในยุคนั้นนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันตามมาหลอกมาหลอนประเทศนี้อีกฝ่ายนวพลนี่มีอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือเคยโจมตีแม้กระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับคือพูดง่ายๆเจ้าด้วยกันยังเคยโดนมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปตามมาหลอกมาหลอนประเทศนี้ต่อไปนะครับแต่รอบนี้มาในนามของขยะนะครับครับแต่ดูแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เองก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมองหรือเปล่าว่าหน่วยงานภาครัฐเองจะอาจจะจัดการไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงนี้แต่ว่าที่ผ่านๆมาก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันแล้วอาจจะมองว่าคนที่เข้าข่ายหมิ่นเนี่ยมันมีมากขึ้นจะต้องรีบกำจัดออกไปเพื่อให้ประเทศสะอาดขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วรัฐบาลนี้นี่ถ้าดูกันจริงขึ้นชื่อว่า
ดำเนินคดีเรื่องของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากกว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ซะอีกนะคะ คือหลายๆคนก็มองว่าเป็นเพราะร้อนตัวหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยชอบจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่จงรักภักดีก็เลยต้องพยายามทำเรื่องนี้ให้เข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลหละหลวมฉันคิดว่ารัฐบาลอาจจะเข้มแข็งเกินไปด้วยซ้ำกับการที่จัดการคนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าใครจะเป็นขยะชิ้นแรกที่ถูกกลุ่มนี้กำจัดนะครับ